สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอข้าวไข่ข้นปูอัดครับอาหารจานเดียวยอดนิยมทำง่ายทานง่ายสะดวกรวดเร็วและอร่อยครับวันนี้เราใช้ไข่ไก่2ฟองครับปูอัด1แท่งใหญ่นมสด2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะต้นหอม1ต้นตีไข่2ฟองครับเติมซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนมสด2ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันตั้งกระทะเปิดเตาเติมน้ำมันพืชพอประมาณครับน้ำมันร้อนก็เทไข่ลงไปเลยครับใช้ไฟปานกลางใส่ปูอัดฉีกเป็นเส้นๆครับช่วงนี้ต้องรีบทำครับอย่าให้ไข่สุกก่อนเดี๋ยวจะไม่เป็นไข่ข้นไข่จะเริ่มสุกจากด้านริมเราก็ผลักเข้ามาข้างในก็จะเกิดช่องว่างและไข่ที่ยังไม่สุกก็จะไหลไปแทนที่ทำให้ครบทั้ง4ด้านไข่จะได้สุกทั่วกันครับการทำไข่ข้นจะไม่มีการกลับด้านนะครับไข่จะสุกด้านเดียวพอใกล้สุกก็ปิดเตาได้เลยครับความร้อนที่ค้างอยู่ก็จะทำให้ไข่สุกพอดีจัดจานพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับโรยต้นหอมและผักชีตามชอบข้าวไข่ข้นปูอัดอร่อยแบบง่ายๆในเวลาอันรวดเร็วครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ